ิงส้มเอาอะไรมามั่นอวยพิธาเปิดสเปคเลขา UN ถึงกับเงิบโซเชียลขยี้บริหารบริษัทยังไม่รอดเอาอะไรไปสู้เขาแม้หลุด ITV แต่ปม112ยืนยุบพรรคยังหลอกหลอนที่24มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้มีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์โดยขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากกรณีถือหุ้นในบริษัท ITV จำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อวันที่4เมษายนปี2566โดยใช้เวลา40นาทีในการพิจารณาโดยศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติ8ต่อ1ว่านายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้ถือหุ้น ITV ในวันสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่พ้นสมาชิกภาพส.ส.เนื่องจากบริษัท ITV จำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆและทำให้นายพิธาค่ะกลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้ตามเดิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้มีการรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาและมีมติให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ในวันที่19กรกฎาคมปี2566ที่ผ่านมาโดยหลังจากที่นายพิธาได้มีการฟังคำวินิจฉัยของศาลแล้วก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าขอบคุณทุกกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อไม่รอแล้วนะทำให้เหล่าบรรดา FC ค่ะมีการเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ค่ะพบว่าก่อนที่นายพิธาจะทราบผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหล่าด้อมส้มค่ะก็มีการออกมาอวยพิธาอยากให้พิธานั้นนั่งเลขา UN เพราะพิธาเคยมีการเปิดเผยไว้ว่ามีความฝันสูงสุดทางการเมืองอยากเป็นเลขา UN คนไทยคนแรกโดยในวันที่23มกราคม2567ที่ผ่านมานายเพียระสุวรรณศรีนนท์รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการบริษัท Life and Living จำกัดได้มีการโพสต์ลงใน Twitter เป็นการถามชาวเน็ตว่าถามว่าพิธาเหมาะสมกับตำแหน่งเลขา UN หรือไม่ความรอบรู้ในภาพกว้างทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการต่างประเทศบนสังคมโลกชัดเจนมากเป็นคนหนึ่งที่ไทยควรสนับสนุนเข้าชิงตำแหน่งดังกล่าวรอให้ระยะเวลาเวียนมาถึงรอบที่สามารถเสนอตัวได้น่าสนใจครับหลังจากที่นายเพียระได้มีการโพสต์ความคิดเห็นออกไปก็มีคนใน Twitter ค่ะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายซึ่งบางคนค่ะก็มองว่าประเทศไทยตกต่ำในสายตาต่างชาติมานานโดยเทียบจากสมัยรัฐมนตรีต่างประเทศนายดอนปรมวินัยที่ดูไม่มีแสงในระดับ global แค่ระดับอาเซียนก็เด่นแค่สิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนาม EU ไม่ง้อ UN ตักเตือนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจีนไม่ง้อสหรัฐไม่ง้อตกต่ำลงเรื่อยๆแต่พิธาดูมีแสงเจิดจ้ากว่ามากสามารถสอบเป็นเลขา UN ได้สบายและก็มีคนเข้ามาอวยเข้ามาหนุนพิธาอีกเป็นจำนวนมากแต่บางคนค่ะก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเช่นรอหลังจากเป็นนายกไทยสัก2สมัย8ปีคอยสนับสนุนละกันครับเอาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยให้ได้ก่อนระดับเลขา UN คงไกลเกินฝันขนาดดร.สุภชัยพาณิชพักดีโปรไฟล์ระดับนั้นยังได้แค่ระดับเลขาธิการอังทัดสาวกลัทธิส้มอวยเจ้าลัทธิหรือบางทีเจ้าลัทธิอวยสาวกวนรูปกันในลัทธิคงจะอิ่มเอิบปราบปลื้มกันทั้งลัทธิส่วนอีกคนค่ะบอกว่าบริหารกิจการตัวเองล้มเหลวหมดในประเทศก็แค่ทำให้พรรคชนะได้อันดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ความสำเร็จด้านบริหารยังไม่มีมีแต่ด้อมส้มเท่านั้นที่อวยไม่มีอะไรโดดเด่นระดับสากลสมาชิก UN จะโหวตให้หรือ
แค่กฎหมายเลือกตั้งง่ายๆของประเทศตัวเองยังไม่รู้เลยจะไปทำงานระดับมืออาชีพนานาชาติไว้หรืออีกคนบอกว่าก็ไปสมัครสิถ้าไม่ได้ก็อย่าไปงอแงไปป้ายสีว่า UN เอียงหรือ UN เป็นสลิมล่ะมันดูตลกยังไม่ถึงหรอกต้องเรียนรู้อีกมากพูดเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีประสบการณ์ทำงานระหว่างประเทศอีกพอสมควรอย่าเพิ่งอวยไปถึงขั้นนั้นเลยมีความรับรู้เศรษฐกิจดีๆจริงหรือวันๆจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่สน4สน8ฝีมือบริหารบริษัทตัวเองยังไม่ประจักษ์เลยอีกคอมเมนต์บอกว่าจะไปพูดเพ้อเจ้อใน UN ให้คนไทยขายหน้ามากกว่าเขาไม่ชอบคนโกหกทางนี้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพบว่า Voice of America เคยมีการรายงานว่าคุณสมบัติของผู้ที่ควรสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่นั้นยาวเป็นหางว่าวคุณสมบัติอย่างแรกค่ะก็คือต้องเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดีบริหารคนเก่งมีความระมัดระวังในการพูดการจาและปรากฏตัวในที่สาธารณะต้องพูดได้หลายภาษาต้องชอบการเดินทางเพื่อไปทำงานในที่ต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนต้องสามารถสยบอีโก้ของผู้นำเผด็จการคนต่างๆได้และต้องชำนาญในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศมหาอำนาจจะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่หากคุณเป็นผู้หญิงและยิ่งมาจากชาติยุโรปตะวันออกก็ยิ่งได้เปรียบหากคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆข้อที่กล่าวมาคุณก็น่าจะพิจารณาลงสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ได้แต่ที่ผ่านมาค่ะหากพิจารณาข้อมูลจากข่าว Voice of America ก็ถือว่าพิธานั้นไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากต้องเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดีบริหารคนเก่งแต่ที่ผ่านมาค่ะก็มีข่าวเรื่องของการบริหารบริษัทของครอบครัวและต่อมาธุรกิจนั้นก็ขาดทุนยับส่วนที่บอกว่าต้องมีความระมัดระวังในการพูดจาและการปรากฏตัวในที่สาธารณะที่ผ่านมาค่ะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการพูดที่ไม่ตรงกันหลายครั้งซึ่งจำวันเวลาเหตุการณ์นั้นสับสนกันจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเช่นเรื่องที่เคยบอกกับอีกรายการว่ามาทันงานพ่อแต่ไปอีกรายการบอกว่ากลับมาไม่ทันและอีกข้อค่ะก็คือต้องชำนาญในเรื่องของการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศมหาอำนาจแต่ปรากฏว่าค่ะที่ผ่านมาก็สร้างเรื่องวุ่นวายจากกรณีการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลจากเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะก็มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานจนเกิดการทำงานทับซ้อนแถมโดนแชร์ว่าพิธาอีเมลร้างไม่เคลื่อนไหวไม่ตอบกลับคนจุกยับเล่นกับชีวิตคนและจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพบว่าคนไทยที่มีคุณสมบัติเข้าใกล้ตำแหน่งเลขา UN นั้นมีอยู่2คนด้วยกันค่ะก็คือ1คุณสุรเกียรติเสถียรไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนฮาวันและเคยถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นเลขาธิการสหประชาชาติในนามของ10ประเทศอาเซียนแต่ได้มีการถอนตัวในเดือนตุลาคมปี2549หลังจากที่มีการรัฐประหารในประเทศไทยส่วนคนที่2ค่ะคือศาสตราจารย์พิเศษสุรินทร์พิษสุวรรณอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยและเลขาธิการอาเซียนในวาระปีพ.ศ. 2551ถึง2556และยังเป็นเลขาธิการอาเซียนชาวไทยคนที่2ส่วนสำหรับพิธานั้นค่ะเป็นนักธุรกิจและก็เป็นนักการเมืองชาวไทยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเท่านั้นเอง